พร้อมเพียงครับครับครับญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาพร้อมเพียงครับครับครับธรรมมาจาโลกาทิปติสัมปติการอันสาลีอันจิวาลังอายาจัตถาสันติทัสสตาปาลาสาคาสติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังกราบนิมนต์เจ้าค่ะนามัตถุรัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่คุณพระรัตนตรัยขอกราบถวายความเคารพต่อหมู่สงฆ์ท่านครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมจงมีแด่ญาติโยมท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายที่มาร่วมปฏิบัติธรรมร่วมฟังธรรมในค่ำคืนวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปกล่าวกับผมอาตมาภาพขอถือโอกาสใช้เวลาในส่วนนี้เพื่อจะได้น้อมนำอภิสัทธรรมอันเป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปารภให้พี่น้องเหล่าพุทธบริษัทเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายให้ได้ยินได้ฟังเพื่อเสริมสร้างศรัทธาคือความเชื่อพร้อมทั้งวิริยะความภาคเพียรให้เกิดขึ้นมีขึ้นในดวงจิตดวงใจของเราท่านทั้งหลายจนกว่าจะสมควรแก่กาลเวลาก็ขอเจริญพรญาติโยมผู้ที่ประนมมืออยู่ได้วางมือลงวางมือไว้บนตักเนาะ นั่งในอิริยาบถที่เรารู้สึกว่ามันสะดวกมันสบายมันผ่อนคลายที่สุดจะนั่งพับเพียบนั่งขัดตมาดหรือนั่งขัดสมาธิยังไงก็ได้ที่สำคัญคือยืดกายตรงๆนิดนึงหลับตาลงเบาๆหายใจเข้ายาวๆลึกๆก่อนลึกที่สุดยาวที่สุดสุดเหวี่ยงเลยเอาสัก20รอบหายใจเข้ารู้ยาวๆสบายๆผ่อนคลาย
เต็มปอดเมื่อหายใจออกปล่อยยาวๆสบายสุดนับหนึ่งเข้ายาวออกยาวสุดนับสองอย่างน้อยๆให้ได้20รอบมากกว่านั้นไม่เป็นไรมันจะเกิดอะไรมันจะเป็นอะไรทำเพื่ออะไรก็ไม่ต้องไปสนใจทำเฉยๆนี่แหละคิดว่าคงไม่ต้องพูดอะไรกันมากวันนี้มันพูดทั้งวันมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาโดยเฉพาะปัญหาของพระโยมมานินทาพระให้ฟังทั้งวันอารมณ์ก็เลยไม่ค่อยโปร่งเท่าไหร่แล้วก็คิดอย่างหนึ่งว่าท่านทั้งหลายเนี่ยก็เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติมามากเดินธุดงค์ก็กินมาแล้วกี่จังหวัดแล้วกินป่าช้ามากี่ป่าช้าแล้วรู้เรื่องทุกอย่างฟังจนแทบหูจะแตกแล้วล่ะแต่มันยังเหลือการกระทำนี่ท่านก็ทำใจให้มันสงบมันน่าจะดีผู้เทศผู้สอนนักปาฐกถานักบรรยายนักอบรมเต็มไปหมดอยู่นี่ผมก็เหมือนกันสอนแต่คนอื่นพูดแต่คนอื่นบอกแต่คนอื่นตนเองนี่เละเทะดีไม่ดีเล่เหลี่ยมมันมากกลอุบายที่จะหลอกกินโยมเนี่ยมันมากทำท่าทำทางเป็นยิ่งนับวันยิ่งช่ำชองไปเรื่อยน่ากลัวมากอยู่เด้น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวนรกไม่แน่น่ากลัวอะไรหรอกไม่ต้องเชื่อดอกพระคุณเจ้าทำจิตนิ่งๆหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ลองทบทวนตัวเราเองว่าศีล227เราเนี่ยมันเศร้าหมองไหมไม่ถามนะว่ามันครบหรือเปล่ายิ่งฟู่ฟ้ายิ่งหรูหราความเป็นพระยิ่งหมดไปเรื่อยน่าคิดมากอยู่เลยยิ่งมีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายฟุ้งเฟ้อเท่าไรความเป็นพระยิ่งหดหายไปเรื่อยๆอนุญาตให้เถียงกิเลสเจริญเจริญอ้วนท้วนสมบูรณ์มากพอมองมุมนี้อารมณ์นี้แล้วโอ้ยหมดหวังครับท้อแท้ห่อเหี่ยวด้วยทุกวันทุกครั้งผมบอกว่าพุทธศาสนาเจริญใช่หรือเปล่าพวกท่านได้ยินผมพูดคำนี้จริงๆอันนี้ก็พูดให้กำลังใจแล้วมันก็มีส่วนจริงอยู่แต่ถ้ามองอีกมุมกลับวัตถุมันอาจเจริญจิตใจเจริญก็มีแต่ถ้าไม่พูดกันแบบนี้ไม่มีการเตือนกันแบบนี้ไม่กระชากแบบนี้เดี๋ยวมันก็จะพลิกกลับเพราะมันมีขึ้นมีลง
ไม่ต้องพูดคนอื่นเลยดูตัวเรานี่ครับความซื่อความตรงต่อพระธรรมวินัยมันจางหายไปตัวผมนี่จางไปเรื่อยๆอุชุปฏิปันโนนี่ซื่อตรงต่อธรรมวินัยซื่อตรงต่อมรรคต่อผลสัจจะความจริงที่พูดไว้วันขออุปสมบทขอผ้ากาสาวพัดมาเนี่ยเราลืมไปเลยแต่รูปแบบเนี่ยมันสวยงามขึ้นทุกวันทุกวันผู้ได้บุญคือนู่นชุดขาวอยู่ข้างล่างนู่นผู้อุปถัมภ์อุปถากปัจจัยสี่ท่านด้วยความศรัทธาด้วยความเคารพด้วยความเลื่อมใสในบุญแน่ๆแต่ผู้มารับทานเนี่ยผ้าขาวแม่ชีนี่ก็ยังไม่รับประกันได้ว่าได้บุญจริง เพราะก็ซึมซับในบางเรื่องบางอย่างไปเหมือนกันอันนี้พูดถึงมุมเสียเหรียญมันมีสองด้านเราจะมองเอาอันไหนล่ะถ้ามองกันดีก็ดีให้กำลังใจกันไปก็ภาคก็เพียรประพฤติปฏิบัติกันไปมันก็ดีแต่ถ้าไม่มีการเตือนกันบ้างมองอีกมุมหนึ่งบ้างเราก็จะเหลิงอย่าลืมว่าพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาถึงวันนี้ไม่ใช่คำชมนะพระคุณเจ้าไม่ใช่คำอวยกันนะพุทธศาสนาเดินทาง 2,600 ปีมาถึงนี่เนี่ยไม่ใช่คำอวยคำชมคำสรรเสริญนะคำตำหนิคำด่าวันมหาปวารณานั่นมันออกพรรษานั่นวันอะไรได้เห็นก็ดีได้รู้ก็ดีได้นึกรังเกียจก็ดีขอท่านทั้งหลายได้โปรดเมตตาชี้แนะตักเตือนเมื่อรู้แล้วจะทำคืนจะแก้ไขอานนท์เราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดเราจะไม่ทำกับพวกเธออย่างทนุถนอมเหมือนกับนายช่างหม้อที่ยังทำกับหม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่แต่เราจะขนาบแล้วขนาบอีกชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจะทนอยู่ได้เธอทั้งหลายจงคบกัลยาคณมิตรผู้มีปกติเป็นเช่นนั้นที่ผมพูดวันนี้แบบนี้ไม่ใช่พวกเราแต่มองภาพรวมไปทั้งหมดทั้งประเทศในส่วนดีส่วนงามเราไม่ต้องไปว่าหรอกมันดีอยู่แล้วมันไม่เสียหายในส่วนที่ดีผู้ที่ยังไม่เกิดศรัทธาก็จะเกิดศรัทธาเลื่อมใสยิ่งขึ้นผู้ที่มีความศรัทธาเลื่อมใสอยู่แล้วก็จะมีความศรัทธาเลื่อมใสยิ่งขึ้นไปแต่ถ้ามันไม่ดีล่ะมุมที่สั่นคลอนศรัทธามันจะกอบกู้กันยังไงคำว่าศรัทธานี่ไม่ใช่มาศรัทธาเราหรอกศรัทธาในศาสนาศรัทธาในหลักธรรมคำสอนเรามันเพียงแค่ผู้มาอาศัยศาสนาอยู่อาศัยร่างกายนี่ให้อยู่ในศาสนาปัจจัย4ที่ญาติโยมอุปถัมภ์อุปถากพุทธศาสนามาเราได้บริโภคได้ฉันได้กินได้ใช้จิตใจก็มาอาศัยจิตใจที่มีความทุกข์ระทมมีความเจ็บความปวดความทรมานจากสถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่อกหักหลักลอยสภาพสังขารมันแย่มีทุกส่วนใหญ่จึงเข้ามาวัด
จิตใจมาอาศัยแล้วอาศัยอะไรจิตใจเป็นทุกข์จิตใจลำบากแทบไม่อยากจะอยู่ในโลกใบนี้แต่พอเข้ามาแล้วได้อยู่สบายแล้วลืมทีนี้ลืมความทุกข์ความทรมานของจิตได้วัตถุมาเสริมทั้งที่จิตใจเป็นทุกข์แต่แรกนี่มันไม่ได้หวังถึงวัตถุนะโดนเขาทิ้งโดนหักอกล้มละลายป่วยจิตใจวิตกกังวลเนี่ยต้องการจะอาศัยธรรมะเป็นเครื่องเยียวยาจิตใจแต่พอผ่านไปปี2ปี3ปี10ปีร่างกายมันสุขสบายจิตใจก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ลืมทีนี้กลับไปไขว่คว้าวัตถุวิ่งหาวัตถุพูดถึงผมด้วยนะเดี๋ยวพ่อครูจะว่าตัวเองก็เหมือนกันผมบอกไว้ก่อนนะมันหลงประเด็นกันบางทีเห็นอะไรใหญ่ๆโตๆคืออารมณ์วันนี้เนี่ยโอ้มันเบื่อเลยเด้มันใช่หรือเปล่ามันใช่หรือไม่ข้อวัดปฏิบัติพระเรานี่เสียไป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 นอนกดหล่มก็เหมือนกันนะครับข้อวัดที่เคยทำให้คนเป็นพระมันเสื่อมไปเสื่อมไปหมดไปหมดไปต่อไม่ติดต่อไม่ติดเพราะมันมาติดที่วัตถุติดที่ความสะดวกสบายกินดีอยู่ดีฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมกิเลสถมคอขึ้นทุกวันทุกวันแทบหายใจไม่ออกผมนั่นนี่ไม่ได้พูดถึงคนอื่นด้วยพอมองภาพรวมโอ้มันละเหี่ยดิบางทีโยมพูดไม่ออกพูดมากก็กลัวไม่มีคนเฝ้าวัดจะเป็นพระหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอให้ได้มีนุ่งเหลืองห่มเหลืองเฝ้าวัดพอไปจูงศพเข้าป่าช้าเข้าเมนก็เอาอย่างน้อยๆก็ดีกว่าคนดีของโยมก็แล้วกันแหละเหมือนพระอาจารย์มหาสมถามนั่นมันถูกมันผิดพระคุณเจ้าก็ลองคิดดูโยมเป็นคนดีบ่โยมมีศีลมีธรรมประพฤติปฏิบัติดีของชาวบ้านเป็นโยมนะแต่เวลาจำเป็นมาคนล้มคนตายเนี่ยพระเมาเมาพระบ้าบ้าเขาก็ต้องเอาพระอยู่ดีพูดให้มันถูกมันถูกนะพูดแบบนักเลงใส่กันเนี่ยถูกและเขานิมนต์พระแต่มันพระจริงหรือเปล่าล่ะแค่คนห่มเหลืองหัวโล้นเขาก็เชื่อแล้วมันได้บุญไหมแค่จูงศพเข้าเมนนี่พริตเขาก็ฝังเลยไม่มีพระไปจูงเขาก็ยังทำถ้าตีมุมกลับมองมุมกลับมันเห็นหมดมันคนละอารมณ์คนละเหตุการณ์ก็ว่าไปแต่ทำอย่างไรนะครับอาจารย์จารันพาเราเดินสุดเหนือสุดใต้ก็หวังเผยแผ่พระศาสนานั่นคือเจตนาที่ดีแล้วจัดปริวาสอย่างนี้พยายามให้เรามาร่วมกันเยอะๆได้ฟังได้ทำความเข้าใจกันนี่ก็คือเจตนาที่ดีแต่ว่าตัวเราทีนี้หวังดีกับตนเองหรือเปล่าปากขาวไม่ฉี่เหมือนกันเด้ไม่ใช่ว่าวัดใต้ข้าวต้มกะละมังใหญ่ยิ่งมีกองทัพอาหารมาเสริมเนี่ยหวังอะไรบ้างหวังบุญสาธุ
หวังขัดเกลาล่ะมีไหมหวังบุญก็ทำไปแต่หวังขัดเกลาหวังฝึกขัดพัฒนาตนเองนั้นมันมีไหมอารมณ์นี้ถ้าไม่มีบอกเลยขาดทุนนะอยากให้เราได้ทบทวนช่วยกันเพราะมันจะเจริญแต่วัตถุมันไม่ได้หรอกเมื่อบาดแผลเต็มตัวเนี่ยโลงศพมันสวยก็จริงนะจะประดับเพชรประดับพลอยประดับไฟระยิบระยับดอกไม้เป็นแสนเป็นล้านก็ประดับไปเถอะแต่ข้างในน่ะมันเป็นศพเน่าวัตถุเจริญรุ่งเรืองผู้คนเข้าวัดเข้าวาทำบุญเหมือนกับงานบุญบั้งไฟมันละแสนมันละหมื่นขึ้นวัดนั่นแต่ว่าผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญเป็นแนวหน้าเป็นพี่ชายใหญ่แห่งพุทธบริษัทเละเทะล้มเหลวมันคืออะไรศพแล้วศพท่านพระคุณเจ้าเนี่ยเราเป็นผู้รับผิดชอบแบบหลีกไม่ได้แล้วก็ต้องเป็นผู้นำยอมทุกข์ยอมยากยอมลำบากเพื่อตัวเราเองในเบื้องต้นเมื่อตัวเราพอสบายใจขึ้นบ้างนึกถึงตนเองไม่รังเกียจไม่อิจฉาระอาใจไม่ขยะขยแยงตนเองแล้วนะศาสนาก็จะงามขึ้นมาเองช่วยกันคิดนะครับผมตั้งใจมาตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วแต่มันทำไม่ได้เพราะมันต้องรอคนโดยเฉพาะพระเนี่ยอยากจะรื้ออะไรหลายๆอย่างแต่ผมว่าคงทำไม่ไหวคงทำไม่ได้หรอกเพราะมีโครงการอย่างนี้พระโนนกดหล่มก็ไม่กล้าเข้าวัดครับหลีกให้ไกลอยู่ไหนยิ่งไม่ต้องมาเลยกลัวครับผมก็เลยทำไม่ได้มีแต่หลวงปู่หลวงตาป่วยๆกระเสาะกระแสจนเลยทำอะไรไม่ได้ส่วนครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติอย่างซ้ายน้องประพงซ้ายหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวนั้นท่านประเสริฐท่านงดงามมีข้อวัดปฏิบัติเอาจริงเอาจังอยู่แม้มันจะมีเสื่อมบ้างตามกาลเวลาตามโลกตามสังคมแต่ว่าความงดงามมันยังมีอยู่ทีนี้พวกเราก็ต้องพิจารณาว่าทำอย่างไรมันจะดีจริงๆมันต้องพูดไม่ต้องพูดนะครับว่าธรรมยุทธมหานิกายไม่ต้องพูดนะถ้าจะพูดอย่างนั้นผมก็จะถามว่าพระพุทธเจ้าเป็นธรรมยุทธหรือมหานิกายพระพุทธเจ้าเป็นเถรวาทหรือมหายานนะครับข้อวัดปฏิบัติเป็นสิ่งที่พระองค์ประทานไว้เป็นไปเพื่อความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดงดงามเมื่อเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดงดงามนั่นคือพระศาสนาได้เป็นที่พึ่งแก่มวลหมู่มนุษย์สรรพสัตว์พร้อมทั้งเทวดาแต่ถ้าเรามาหลงอยู่ตื้นๆเพียงแค่ชื่อเสียงลาภสักการะจะได้อะไรครับนรกเปิดประตูเต็มบานนะโอ้ยผมก็กลัวครับนรกก็เปิดประตูรอเปรตก็เปิดประตูรออสุรกายสัตว์เดรัจฉานเปิดประตูรอเราก็เพียงแค่สนุกสนานยิ่งใหญ่อยู่ในโลกนี้ไม่เกินอีก50ปีก็
ไปลอยละล่องอยู่ในนรกอเวจีเนี่ยคุ้มเมื่อไหร่แต่ถ้าเราท่านทั้งหลายเนี่ยคิดจะโกรธผมก็ได้แต่ทบทวนดูจริงๆว่าที่พูดนี่เพราะอะไรมันเห็นอะไรมาอารมณ์เป็นอะไรแล้วเราจะปลอดภัยขึ้นมาฟังครูบาอาจารย์บางรูปท่านพูดนะครับไม่ขอเอ่ยนามยิ่งเราสบายเท่าไหร่ยิ่งสะดวกเท่าไหร่ความเป็นพระหมดไปเท่านั้นครับยิ่งสะดวกสบายเท่าไหร่ความเป็นพระยิ่งหมดไปเท่านั้นหมดไปเรื่อยๆเพราะกิเลสมันเจริญลองทบทวนดีๆด้วยจิตที่เป็นกลางมองให้ละเอียดผมคนหนึ่งที่เป็นเช่นนั้นใครไม่ชอบสุขครับใครไม่ชอบสบายครับใครไม่ชอบมีหน้ามีตาบ้างคำยกย่องสรรเสริญทุกคนต้องการโลกธรรมฝ่ายบวกนี่แต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันไม่มีสติไม่ได้พิจารณาเนี่ยเราจะเป็นปลาที่กินเหยื่อแล้วก็จะติดเบ็ดเป็นกบที่กินเหยื่อแล้วก็จะติดเบ็ดเป็นกุ้งที่กินเหยื่อแล้วก็จะติดเบ็ดทำอย่างไรเราจะเป็นเหมือนกับปลาที่มันฉลาดกินแต่เหยื่อพอประมาณพอไม่ตายแล้วก็เอาตัวรอดไปซะนี่ต้องพิจารณานะครับผู้ฟังรู้ก็รู้ผู้ใหม่หรือผู้พิจารณาไม่ละเอียดก็อาจจะไม่เข้าใจสุดท้ายนี่เราต้องเอาตนเองให้รอดนะผมก็คิดว่าผมไม่รอดแล้วล่ะแต่มาบอกพวกท่านนะคำว่าเอาตัวให้รอดในความหมายนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างน้อยๆให้เราถึงพระโสดาบันให้ได้ถ้าไม่ถึงพระโสดาบันความแน่นอนอะไรไม่มีเลยนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมีสิทธิ์มนุษย์สวรรค์หกพรหม20มีสิทธิ์แต่มันจะหาอะไรแน่นอนเมื่อ จิตเราไม่มีความมั่นคงมีความสนุกสนานมีความรื่นเริงเฮไหนเฮนั่นพระพุทธองค์ตรัสไว้เชื่อว่าครูบาอาจารย์หลายรูปนี่เคยได้ยินคำนี้ครับผมก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างอาการหัวเราะเป็นอาการของเด็กทารกในธรรมวินัยพระพุทธเจ้าตรัสนะครับผมไม่ได้ว่าเด้ว่าตามพระพุทธองค์การหัวเราะนี่เป็นอาการของเด็กทารกในธรรมวินัยอาการร้องการร้องเพลงนี่เป็นอาการของคนร้องไห้ในธรรมวินัยร้องหมอลำร้องเพลงก็เหมือนกันการดีดดิ้นการเต้นการฟ้อนการรำเป็นอาการของคนบ้าในธรรมวินัยมันขัดเกลาใครจะทำได้ไม่ได้นั่นก็แล้วแต่บุคคลแต่ถ้าเราต้องการเดินตามรอยบาทพระศาสดาให้มันปลอดภัยเหมือนพระพุทธองค์ทรงประสงค์หรือถ้าพูดภาษาหนึ่งได้ไปพบพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องเดินเส้นทางที่พระพุทธเจ้าเดินไว้ไปพบพระพุทธเจ้าพบที่ไหนพบที่ใจเรานี่ครับผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมเห็นธรรมเห็นตถาคตเห็นอะไรเห็นปฏิจจสมุปบาทนี่เ
เห็นปฏิจจสมุปาทอิทัปปัจจยตาเนี่ย ทำอย่างไรถึงจะเห็นล่ะถ้ายังเพลิดเพลินจบไม่ต้องพูดครับไม่พูดเลยมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ครับคนละทางแต่ถ้าเราสงบสำรวมสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยกอัปปนกะปฏิปทาการปฏิบัติที่ไม่ผิดนี่ครับถึงจะไปตามพระพุทธเจ้าเจอพระพุทธเจ้าที่ใจนี่ความสงบเนี่ยความเยือกเย็นเนี่ยความรู้ตื่นเบิกบานเนี่ยมันอยู่ที่ใจสวรรค์ในอกนรกในใจนิพพานไม่ใกล้ไม่ไกลหายใจก็ได้ยินวันนี้พูดแบบนี้เหมือนพระคุณเจ้านั่งนิ่งหายใจติดบ้างไม่ติดบ้างแต่ก็ยังไม่แน่นะอีก9นาทีนี่อาจจะมีผู้ลุกจากลานธรรมนี่ไปเข้าห้องน้ำเนี่ยยังไม่แน่นะเหลือ9นาทีเนี่ยแล้วจะเอาอะไรล่ะครับไปเทศการปริวาสในพระ30 40โยมเป็น100เทศไม่ถึง30นาทีพระเข้าห้องน้ำแล้วความอดความทนความเคารพในธรรมความตั้งอกตั้งใจไม่ได้เกิดขึ้นเลยแต่นี่200หรือเปล่ายังไม่ลุกนะครับหรือผมลุกแล้วผมไม่เห็นไม่รู้นะอันนี้คือมาตรเก่าผมนะครับไม่ใช่มาตรใหม่หรอกวันนี้มาในมาตรเก่าลองดูว่าพระคุณเจ้าจะเป็นยังไงจะโกรธผมไหมจะเกลียดผมไหมหรือจะมองย้อนว่าเรารักตนเองปรารถนาดีต่อตนเองจะรักษาตนเองไม่ให้ตกต่ำลงไปกว่านี้ได้อย่างไรจะยกตนเองให้มันมีจิตวิญญาณที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดงดงามเป็นลูกของพระพุทธเจ้าได้หรือเปล่าญาติโยมก็เหมือนกันเนี่ยมันน่าคิดครับไม่ใช่มองโลกในแง่ลบไม่ใช่มองโลกในแง่ร้ายแต่เรามองตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่เราพบเราเห็นเพื่อนภิกษุสามเณรหลวงปู่หลวงตาเราเป็นยังไงส่วนที่ดีนั้นเราไม่ต้องพูดครับมันดีอยู่แล้วแต่ในส่วนที่บกพร่องควรจะแก้ไขมันมีอยู่หรือเปล่าปันประชิตอภินาปัจเจเวกเนี่ยพากันสวดหน่อยเด้อผู้พาธรรมวัดเนี่ยอย่าให้มันเสียงหวานเกินไปพิจารณาบ้างผู้มีปัญญาผู้มีหิริโอตตัปปะจะได้ทบทวนตนเองบ้างเพราะเชื่ออยู่200-300ชีวิตนี่ผู้ฉุกคิดมีแน่ๆผู้จะได้ประโยชน์มีแน่ๆแต่ถ้าเราไม่นำเรื่องอย่างนั้นมากระแทกบ้างสีลุทเทสะคาถาตายนะคาถานี่เอามาสวดบ้างนั่นคือความรอดนะครับศีลเนี่ยเป็นรากแก้วของพระศาสนานะถ้ามันไม่มีรากแก้วต้นใหญ่ไปเถอะออกดอกออกผลไปเถอะต่อให้ลูกเป็นทองคำนู่นถ้ารากแก้วไม่มีนี่ล้มนะครับผมก็กลัวรากแก้วผมขาดแล้วเหมือนกันเนี่ยแล้วก็กลัวเพื่อนจะขาดด้วยจึงต้องพูดแบบนี้นะครับเราพูดกันดีให้กำลังใจกันมาตลอดชีวิตแล้ววันนี้ขอโอกาสเตือนขอโอกาสกระตุ้นยืนยันว่าไม่มีเจตนาอย่างอื่นเนื่องจากวันนี้ผมประมาณ3ชั่วโมงครับหลายเรื่องหลายคนนะครับไม่ใช่คนเดียวนะหลายวัดหลายจังหวัดด้วย
ข้ามาปรึกษาบ้างโทรศัพท์มาบ้างเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังบ้างคนที่เรารู้จักด้วยซ้ำนะครับพระเนี่ยเราไว้ใจด้วยก็มีครับแล้วจะให้ทำยังไงขนาดคนเรารู้จักคนเคยอยู่ด้วยคนเคยไว้ใจครับยังเละเทะได้ขนาดนั้นแล้วเราที่ผู้ยังตั้งหลักไม่ได้ยังไม่รู้ว่าตนเองเกิดมาทำไมชีวิตคืออะไรเกิดมาทำไมจะเอาอะไรจะได้อะไรบวชเพื่ออะไรยังไม่รู้แล้วจะไปยังไงครับทีนี้ผู้รู้แล้วมันไม่มีปัญหาครับสาธุเลยเป็นพี่เลี้ยงให้เพื่อนด้วยต้องดูแลกันต้องประคับประคองกันนะครับญาติโยมก็เหมือนกันป้าขาวแม่ชีก็อย่าเพลินนักอย่าลงไหลได้ปลื้มอย่านอนกดหล่มก็จนหนีออกจากวัดไปหลายคนแล้วแหละเรียกตนเองก็แม่เรียกตนเองแม่อย่างนั้นแม่อย่างนี้ครัวไม่ได้เป็นอาจารย์ใหญ่ก็ไม่ได้เป็นแม่ใหญ่อันนี้คงสะเทือนพ่อครูผมบอกว่าวันนี้ยอดไลค์อาจจะถึงแสนเวลาเทศอยู่วัดเหมือนกันก็พูดแบบนี้นี่โอ้ยพระนี่มักขักได้เนี่ยกลับไม่ถึงกุฏิโทรศัพท์หาคู่พระเอ็มนี่ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณผมกำลังสิเป็นบ้าถ้าไม่ได้ยินอย่างนี้ผมคงบ้าไปแล้วคงจะผิดไปมากกว่านี้คือถ้าพูดแบบนี้ส่วนใหญ่พระนะครับจะโทรศัพท์มาขอบคุณที่เตือนสติวันนี้ผมก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกครับคือมันอารมณ์มันยังสลับไม่ได้มันห่วงเพื่อนห่วงวัดห่วงพระศาสนาห่วงประเทศห่วงพี่ห่วงน้องไม่ใช่พูดเอาดิอย่าหาว่าผมมาเป็นคนสมาแจปากปิ่นดิพระคุณเจ้าก็ลองนึกดูที่ชาวบ้านเราประกาศขายที่กันอยู่เต็มไปหมดนี่เกิดอยู่ที่นี่แผ่นดินไทยประเทศไทยของบรรพบุรุษงานหนักไม่เอางานเบาไม่สู้แต่ถ้ากินถ้าเล่นเนี่ยถึงไหนถึงกันขายไร่ขายนาก็เอาแล้วก็บอกแต่ว่าจนเพราะไม่มีวินัยในตัวไม่มีธรรมะคำหนึ่งที่ผมพูดกับโยมสุดท้ายวันนี้นะเล่านิทานให้ฟังก็ดีดอกแบบนี้แหละเขาบอกว่าไปที่เมืองอุบลไปดูงานไปทำงานที่เมืองอุบลเห็นอะไรต่างๆเมืองอุบลทำไมมันดีกว่าศรีสะเกษอันนี้เป็นคำพูดของโยมนะมันจริงไม่จริงเราก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกผมเพียงแค่จะบอกว่าผมให้ข้อวินิจฉัยยังไงเมืองอุบลวัดก็สะอาดโรงเรียนก็ดีบ้านเมืองก็เรียบร้อยดีมันก็ไม่ใช่จะดีหมดส่วนเสียมันก็มีอยู่แต่สิ่งที่โยมเห็นมันมีแต่เรื่องดีเรื่องงามทั้งวัดวาอารามต่อมาผมก็เลยบอกว่าถูกเลยหนึ่งอันนี้ไม่ฟังนะบอกว่าอันนี้ฟังอาตมาวินิจฉัยลองดูว่าเมืองอุบลนี่มีชื่อว่าเมืองนักปราชญ์คำว่าชื่อเมืองนักปราชญ์มันช่วยอะไรไม่ได้หรอกแต่ที่บ้านเมืองมีระเบียบวินัยบ้านเมืองเหมือนเจริญผู้คนเหมือนเรียบร้อยกว่าเพราะอะไรเพราะมีธรรมหนึ่งแหละคำว่าหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่เสาที่ท่านอยู่ตรงนั้นวัดสีทองวัดบูรพาวัดอะไรต่างๆแล้วมีวัดหนองปะพงวัดป่านานาชาติผู้คนญาติโยมทั้งหลายทั้งเจ้าทั้งนายทั้งชาวบ้านเข้าวัดไปหาครูบาอาจารย์แบบนี้
ได้ประพฤติปฏิบัติตามท่านได้ฟังคำเทศคำสอนของท่านโยมก็เกิดปัญญาโยมเกิดปัญญาก็ทำตนให้อยู่ในกรอบของศีลของธรรมนำธรรมะมาประพฤติปฏิบัติก็ทำตนเองไม่ให้เดือดร้อนคำพูดก็เป็นศีลเป็นธรรมการกระทำก็เป็นศีลเป็นธรรมมีการกระทบกระทั่งก็อโหสิให้อภัยบ้านเมืองก็เลยเรียบร้อยผู้คนก็เหมือนกับงดงามแต่ลองนึกถึงศรีสะเกษสินึกสิมีแบบไหนล่ะวิ่งไปแบบไหนล่ะวัดศรีสะเกษเนี่ยมีแบบไหนดังระดับประเทศระดับโลกที่วิ่งกันมานี่มาเพื่ออะไรมาเอาอะไรมันก็เลยเป็นแบบนี้ส่งเสริมการพนันส่งเสริมอบายมุขส่งเสริมความโง่ไสยศาสตร์ครอบงำอยู่นี่แล้วจะให้บ้านเมืองมันเจริญได้ยังไงมันดีได้ยังไงรุ่นพวกผมรุ่นอาจารย์จารันเป็นรุ่นเด็กรุ่นหลานก็ไม่รู้จะได้แค่ไหนแต่รุ่นก่อนๆนะทำอะไรไว้มันไม่มีไม่ใช่ว่าอะไรเลยแต่ไม่มีแบบหลวงปู่มั่นไม่มีแบบหลวงปู่ขาวหลวงปู่เสาหลวงปู่ชาวัดป่านานาชาติหลวงปู่พุทธานิโยเคยเป็นเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษประมาณ2ปีหรือไม่ถึงด้วยซ้ำชาวศรีสะเกษไล่หนีเป็นเจ้าคณะจังหวัดอยู่วัดหลวงนี่ชาวศรีสะเกษไล่ครับไม่อยากดีไม่อยากมีบุญไม่อยากได้พระดีๆมันก็เลยเป็นชะตากรรมของบ้านเมืองนะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเราไม่ได้ดีไม่ได้เด่นอย่างท่านไม่ต้องโด่งไม่ต้องดังแต่เราพยายามทำตนเองให้มันเบาให้มันเบาจากกองทุกข์กองกิเลสเท่าที่จะทำได้อย่างน้อยๆเนี่ยให้มีความอ่อนน้อมอ่อนโยนเชื่อฟังครูบาอาจารย์บ้างเคารพพระธรรมวินัยบ้างถ้าเป็นไปได้ผมพูดประจำนะครับเวลานี้เรื่องอย่างนี้กลับไปอ่านพุทธประวัติอย่างน้อยๆสัก3รอบดีไหมถ้าขี้เกียจอ่านตอนนี้หนังพระพุทธเจ้าเขาลง YouTube เกือบทุกตอนเปิดดูอยู่นั่นหรือฟังพุทธประวัติฉบับภิกษุศีลาจาระหลวงปู่พุทธทาสแปลและเรียบเรียงนะครับฟังให้มันจำได้มากที่สุดเท่าที่จะจำได้แล้วก็อ่านนวโกวาทนะครับไม่ต้องไปอ่านพระไตรปิฎกดอกนวโกวาทเล่มบางๆเนี่ยอ่านให้ได้สัก3รอบ10รอบลองดูแล้วก็นำสู่การประพฤติปฏิบัตินั่นนะครับเราจะรู้สึกว่าเรามีค่าขึ้นมาความเป็นพระความเป็นเนนของเราเริ่มมีสีมีสันขึ้นมาเด้ผู้มีแล้วผู้เป็นอยู่อย่างนี้ก็อนุโมทนาสาธุแต่ยังงงๆอยู่ยังไม่รู้ทิศทางว่าเราจะเอาอะไรก็ลองดูนะครับนวโกวาทนี่อ่านน้อยๆ3รอบทำความเข้าใจไม่เข้าใจตรงไหนถามเจ้าอาวาสถามพระพี่เลี้ยงถามเพื่อนสาธมิกท่านจะรู้สึกว่าชีวิตความเป็นพระนี่มันมีสีสันขึ้นมานะวันนี้ก็คงเอาแค่นี้แหละถ้าบอกว่าเทศก็คงจะเป็นแบบนี้เนาะพระเทศหาว่าพระด่าเวพระเวลาเมียด่าก็หาว่าเมียเทศมันก็คงจะเข้าทำนองนั้นถ้าวันนี้มันรู้สึกจี้จิตจี้ใจมันสะเทือนนิดหนึ่งก็ต้องขออภัยถือว่าผมมาให้ความปรารถนาดีแล้วผมก็จะเอาคำที่ผมพูดนี้ไปพิจารณาตนเองอีกทีว่าตนเองนี่โดนไปกี่คำเหมือนกันนะครับเพราะถ้าไม่พิจารณาอย่างนี้เราจะไหลไปทางเดียว
มันไหลไปทางเดียวแล้วมันไม่รู้มันผิดมันถูกนะแต่มันไหลไปทางเดียวให้นั่นมันได้มีการพิจารณาส่วนผู้ภาคผู้เพียรประพฤติปฏิบัติแบบเอาจริงเอาจังนั้นสาธุผมได้ทราบอยู่เพื่อนสาธมิกเราเนี่ยเข้าไปกราบถวายบุญเมื่อไม่กี่วันมานี้เดินมาพันกว่ากิโลพันสามร้อยกับสี่ร้อยกิโลวันหนึ่งก่อนจะได้ฉันยี่สิบกิโลก่อนจะได้ฉันก่อนเดินทางเนี่ยเงินทุกบาททุกสตางค์สละหมดแม้แต่โยมตามอุปถาก็สละทุกสตางค์ทุกสตางค์ทุกสลึงไม่ให้ติดตัวบินทบาทได้ก็ฉันบินไม่ได้ก็ไม่ต้องฉันวันหนึ่งเกือบ40กิโลในการแต่ละวันเพราะโควิดมาต้องรีบรองเท้าไม่ใส่แตกแล้วแตกอีกแต่ว่าเดินมันละ30กว่ากิโลเป็นอย่างต่ำทุกวันอาหารบินทบาทเหมือนกับบินไม่ได้แต่เวลาจะฉันก็มีผู้มาโดยไม่รู้ผมก็บอกว่านั่นแหละคือสัจจะอธิษฐานนั่นคือสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีศีลบารมีอุเบกขาปัญญาอะไรก็แล้วแต่เทวบุตรเทวดาผู้ปกป้องคุ้มครองพระศาสนาผู้มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยมีอยู่ทำจริงก็ต้องจริงผู้ที่ปฏิบัติอยู่นู่นในป่านู่นมีอยู่ครับผมเล่าหรือเปล่าวันก่อนๆที่ไหนนะมีอยู่ครับพระเรานี่รอบก่อนสุดท้ายก่อนๆ นี่ครับผู้ที่ระลึกชาติได้มีอยู่ที่เขาปฏิบัติแบบจริงจังนะครับผู้ระลึกชาติได้มีผู้ที่จะบอกว่าอะไรผมก็ไม่รู้เรียกชื่อไม่ถูกรู้เรื่องจิตเรื่องใจกันนะมันมีอยู่ฝนตกเดินไปด้วยกันเนี่ยสี่ห้ารูปนี่รูปหนึ่งไม่เปียกเลยจีวรไม่เปียกเลยแต่อีกสี่รูปนี่โชกทั้งตัวมันคืออะไรครับฉะนั้นผลของการประพฤติบัติของการภาคการเพียรเนี่ยมันมีอยู่แต่ว่าต้องจริงต้องจังต้องซื่อต้องตรงต่อธรรมวินัยโยมก็มีมากพระก็มีเยอะแต่ถ้าเราไม่ซื่อไม่ตรงไม่หวังต่อสิ่งนั้นบางทีมันสเปะสปะเอาความสะดวกสบายเอาความสุขความรื่นเริงมาเป็นอนิสงส์มันจะเสียหายครับเสียหายมากชีวิตเราก็จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันยากแล้วกว่าจะได้พบพระพุทธศาสนาก็ยิ่งยากกว่าจะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็ยิ่งยากอีกกว่าเราจะมีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้มันก็ยิ่งยากเมื่อสิ่งที่ยากๆนี่เราได้พบได้เจอได้มีเกิดขึ้นกับเราแล้วเนี่ยถ้าเรายังมองไม่ตรงมองไม่ชัดมันจะเป็นอะไรเสียหายเพราะเมื่อเราสิ้นลมหายใจโอกาสจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแทบไม่มีนะครับหนึ่งในล้านนี่แทบไม่มีเลยนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพราะเราพูดแต่ละวันเราคิดแต่ละวันกระทำแต่ละวันมันเป็นบุญเป็นบาปมันถูกมันผิดอะไรมากกว่ากันพระคุณเจ้าก็ดูเอาเองเถอะนะอย่างมาเข้าปริวาสนี้มีใครที่ปิดโทรศัพท์บ้างไม่ใช้เลยมีกี่รูปหรือปิดไว้เวลาเข้าที่ประชุมกลับไปก็เปิดดูเพียงแค่ว่ามีใครโทรเข้ามาบ้างมีธุระอะไรไหมเรื่องราวทางวัดที่มันยังติดพันค้างอยู่มีกี่รูปที่ตรวจเช็คว่ามีใครโทรมาแค่นั้นแต่ไม่แสวงหาที่จะโทรหาใครอยู่เงาๆเงียบๆเวลาว่างก็โทรอันนี้ยังถือเป็นเรื่องเบาเลยแล้วที่พักปั๊บเนี่ยเปิดเฟซเลยคนเรื่องที่ไม่ควรได้ฟังไม่ควรได้ดูไม่ควรได้เห็นมีกี่รูป
โทรศัพท์มาตุคามในรับหรือเปล่าคุยแบบไหนนั่นนะครับถ้าไม่มีก็โอ้ยสาธุเลยปลอดภัยญาติโยมทำบุญก็บุญมากน้ำหยดหนึ่งก็บุญมากข้าวเม็ดหนึ่งก็บุญมากแต่ถ้ามันไม่อย่างนั้นล่ะเพราะบางทีไม่ได้พูดไม่ได้เตือนบางทีเตือนแล้วไม่ฟังทีเนี้ยโอ้คุยกับพ่อครูอยู่ว่าไประวังไปเจอกันในนรกเด้อพ่อครูบอกว่าใครอยู่สูงก็ดึงกันขึ้นหน่อยผมว่ามันไม่มีใครดึงใครหรอกจมอยู่ด้วยกันนั่นแหละท่านพระคุณเจ้าถือว่าวันนี้มาสะกิดมาสะเกามาให้พระคุณเจ้าได้คิดอีกมุมหนึ่งอีกแง่หนึ่งเรารู้ดีหรอกว่าเราเป็นอย่างไรถ้าเราไม่มีจุดด่างจุดพร้อยไม่มีบาดแผลเราก็สบายใจเมื่อเกิดสบายใจก็มีปีติเมื่อมีปีติมีปาโมทย์มีความสุขสมาธิก็เกิดแต่ถ้ามันเห็นข้อบกพร่องก็จะได้แก้ไขได้ปรับตัวได้ปรับปรุงแล้วเราก็จะดีงามไปเรื่อยๆนะวันนี้สมควรแก่เวลาขออนุโมทนาสาธุกับคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านท้ายที่สุดก็ขอรัตนาอ้างอิงอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราทั้งหลายได้สร้างได้บำเพ็ญเพียรมาทั้งหมดนี้จงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระวัปัจจัยเอื้ออำนวยหนุนสงให้เราท่านทั้งหลายจงมีสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนเจริญงอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุท่านนิมนต์พระมานัตตาจริกะได้กราบองค์แสดงธรรมนะครับพร้อมเพียงกราบกราบกราบญาติโยมพร้อมเพียงกราบกราบกราบวันนี้เราได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์ราวีนะครับได้ปารภธรรมเหมือนกับการเคาะสนิมเนาะเคาะสนิมสนิมเปรียบเสมือนกิเลสเนาะที่เข้าไปหากินเหล็กที่